สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูฟุตบอลระหว่างทีม OHL Leuven พบกับ Garvey McClellan นะครับเกมนี้เป็นเกมแรกระหว่างเปิดฤดูกาลนะครับของ Division 2 Proximus Belgium ครับซึ่งวันนี้ McClellan จะเป็นทีมเยือนนะครับจะมาเยือนสนามKing Power at Dendrave นะครับตอนนี้กำลังวอร์มกันอยู่นะครับคนไทยก็เริ่มเข้ามาชมการแข่งขันนะครับสนามสวยนะครับสนามโอฮาชาถือเป็นหนึ่งในสนามที่สวยมากนะครับแล้วทางแมคคาเรนทีมเยือนก็ได้เริ่มเคลียร์บอลเริ่มเล่นเกมนะครับครึ่งแรกนะครับแมคคาเรนได้โหมบุกหนักใส่เลเวอร์นะครับแต่ก็ยังไม่มีความผิดพลาดใดๆสำหรับกองหลังของเลเวอร์ลูกนี้นะครับกวินได้ออกมาตัดเกมสวยมากแล้วลูกนี้คือลูกที่ได้ประตูจากเลเว่นนะครับคู่คิดกันหน้าประตูจากการโยนเข้าไปแล้วดูพลัสได้ยิงเข้าไปนะครับทางกองเชียร์เลเว่นก็ดีใจนะมีธงไทยบอกปิวสวัยนะครับนำทีมโดยมาดามแตนนะครับแห่งจากไทยเฮาส์นี่ครับสีสันสำหรับกองเชียร์ไทยพักครึ่งแรกครับเลเวอร์นำ 1-0 นะครับเซฟได้สวยครับลูกนี้แล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับทางแฟนบอลสายฮาร์ดคอร์ทีมเยือนครับได้คว้างขวดลงมาใส่ศีรษะกวินนะครับจนต้องลงไปนอนค้ำที่ศีรษะสงสัยเกิดจากความเครียดนะครับที่เกมสูสีและทำอะไรทางเลเวอร์ไม่ได้จนนักบอลของทีมเยือนเองต้องมาบอกครับมาห้ามปรามจนนักเตะของเลเวอร์นะครับเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวกันหมดทางกรรมการได้ให้พัก10นาทีครับเพื่อให้แฟนบอลได้สงบสติอารมณ์หลังจากนั้นนะครับแมคแคลนก็ได้ตีเสมอ OHL จบเกมเสมอกัน1-1นะครับเป็นเกมที่ตึงเครียดน่าดูเลยครับขอบคุณครับ